ครับก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนเข้าสู่เกมออริหรือโอริดิโอริแอนด์เดอะไบฟอเรสต์นะครับก็คือโอริหรือป่าตาบอดเองเอ้ยโอริกับป่าตาบอดดิเออหูจะฉีกวิงซิงเปิดก็ได้นะเกมนี้ภาพมันสวยมากนะครับก็เพื่อไม่ให้ภาพมันฉีกนะครับคอนโทรลก็ประมาณนี้ยังไม่ต้องดูก็ได้เดี๋ยวมันมีสอนสตาร์ทโอ้มีตั้ง10ช่องเลือกช่องที่1เลยนะครับ Number 1เราทั้งหมดก็จะจดจำคืนนี้ไว้เมื่อฉันเสียโอริให้กับพายุใหญ่คือถ้าคนที่อ่านออกก็ดีไปนะครับส่วนคนที่แปลไม่ออกเนี่ยเดี๋ยวผมแปลให้ฟังนะครับอาจจะแปลได้ไม่ครบถ้วนเท่าไหร่นี่ต้องขออภัยด้วยนะครับคือใช้เวลาในการคิดคำแปลนานไปหน่อยนะครับมาแล้วอะไรเอ่ยกราฟิกนี่แบบจัดเต็มมากเอาไงเอาอะไรอ่ะเอาบังคับได้เหรอโอเคนี่โดดได้ด้วยดึงๆเลยอ้วนอ้วนชวาโลเนสชื่อแชปเตอร์นะครับชื่อตอนคืออะไรชวาโลเนสกืนกินรังนกอ่ะเอาเอ้ยแหลกแหลกโอ้แสบตาเอานั่นมาตัวอะไรเหมือนนารุสองแสงน่ารักจังเบยแล้วก็ยังเอากลับมาเลี้ยงบ้านเอามาเลี้ยงดูเป็นลูกเหมือนเสมือนลูกของเธอเองนะครับเล่นได้ด้วย let's go โดดได้ด้วยนี่มีวาดรูปด้วยนะครับนี่เป็นไงล่ะGo go 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 no go เอานี่ไงโอนี่โอ้โหมีมาร์คด้วยนะครับเอาเล่นเอากลับไปเล่นเรื่อยตรงนี้อันนี้มาร์คไว้ด้วยนะว่าแดกไปแล้วน่าจะเป็นอย่างนั้นเชื่อเอาไม่อย่าทำอย่างนี้ดิอย่าค้างอย่าแหลกต่อหน้าเราไปเราไปต้นนู้นกันไหมโอ้โหต้นส้มหรือเปล่าอย่างใหญ่นี่เอาเชือกไปโอ้โหมึงสร้างกันสองคนเนี่ยนะโหดมากเอ้ยโดดล่มนอนสร้างประมาณ7วัน7คืนโอ้โหแดกส้มแบบอร่อยมีกินทั้งปีทั้งชาติ งานเข้าสนใจผมหน่อยไปทางนี้แม่งไปไม่ได้นะครับไปทางนี้ต้องหอบส้มมาด้วยหอบไปกินบ้านนะครับและในค่ำคืนนั้นโอ้
เมื่อฉันปลุกให้ท้องฟ้าอะไรอ่ะลุกเป็นลุกเป็นไฟไฟฉันได้เรียกฉันได้เรียกร้องถึงออริแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะอ้าวทิ้งส้มเลยส้มหล่นนะครับอันตรายเข้าไปเร็วไม่รู้เรื่องครับผมก็ดูไม่รู้เรื่องกันแต่รู้สึกว่ามันจะเป็นแสงที่อันตรายมากครับแสงที่แพทย์เผาได้ด้วยประมาณนั้นนะความหวังก็ไม่เคยอะไรเนี่ยประมาณว่าความหวังมันเอ้าทางนี้เออทางขวาดิประมาณว่าไร้ซึ่งความหวังเออคือมันต้องแปลให้ดีด้วยนะครับโอ้ต้นไม้ตายส้มแดกไม่ได้โอ้ยมีส้มเหลืออยู่ไหมนะโอ้โหต้นไม้แม่งพังหมดเลยครับแล้วจะเอาอะไรแดกจะเอาอะไรกินจากอยู่ได้ทั้งปีนี่เหลือแค่วันนี้วันเดียวเวลาผ่านไปเวลาก็ดำเนินต่อไปโอ้นั่นไงโอ้ชีวิตก็ต้องมีล้มตายนะครับอะไรอย่างงี้เจอแล้วหรือว่าอันเก่าอ่ะน่าจะได้อ่ะเอาจนได้หรือว่าอันเก่าวิ่งโคเรโคนไฟเมื่อป่านั้นถูกลบเลือนออกไปไม่เอาครับนอนเอามีถ้ำนี่หว่าโอเคมีเขย่าได้แล้วครับว้าเมื่อความหวังก็ปรากฏกายต่อหน้าความหวังก็มาถึงตรงหน้าเออนี่เราก็จะเห็นว้าอร่อยแล้วก็จะเห็นต้องเรียกว่าอะไรต้องเรียกว่าแม่ดิใช่ไหมเออต้องเรียกว่าแม่ครับเป็นคนเลี้ยงดูเรานี่สร้างสะพานด้วยกันนะโดดโหเลี้ยงดีปิดตัวอะไรวะอย่าโผล่มาหน้าจอนะไม่เอานะเนี่ยส้มลูกแรกให้เรากินไม่รู้ใช่หรือเปล่าเชื่ออืมอร่อยมันจะรู้ยังไงว่ามันอร่อยมันกืนลงคอไปเลยโอเคแล้วก็เกิดเหตุขึ้นนะครับป่านี่ล้มตายหมดเลยนะมาแล้วอาจารย์ไม่เอาเหรอเอาตายเฉยไม่ทำเย่ช่างน่าเศร้าแทบยอมสละชีวิตตัวเองเลยนะครับเพื่อโอริตัวนี้เลยแล้วก็เป็นกำพร้าอีกหนึ่งอีกครั้งอีกหนึ่งเออไปยังไงให้มันดูดีอะพูดอะไรก็ไม่รู้นะฮะบอกว่าไม่มีเหตุผลที่จะอยู่ต่อไปหน้าหงอยเลยครับเศร้ามากเดินได้โอ้โหเลี้ยวก็ช้าด้วยมองหาแสงไฟที่หายไป
แล้วตัวเราเป็นตัวอะไรซินคว้าซินควรช่างอ่อนแอไร้เรี่ยวแรงซะเหลือเกินก็ไปกินส้มซะนะเอาปวดแขนปวดแขนครับเอาไม่ได้ปวดแขนทั้งร้องไห้ทั้งเงียบงันกดเดินครับกดเดินหรือมันเดินเองวะคือเราต้องกดความหวังก็หายไปอะไรอะอะไรวะหุ้ยน่ากลัวสัตว์ไปอ้วกไม่มีแรงแล้วเมื่อลูกของฉันกำลังจะหมดแรงลงเดี๋ยวลมหายใจสุดท้ายก็ได้ใช้ไปผมลืมปิดพัดลมนะเสียงเข้าหรือเปล่าเนี่ยไม่เข้าใช่ป่ะอะดีละว้าวอะไรเนี่ยโหยาวไปถึงต้นไม้ต้นนั้นเลยนะครับเมื่อแสงไฟของฉันได้ปลุกให้เขากลับมามีชีวิตอีกครั้งเอามาแล้วเกมเซฟอ้าวเอาโอ้ยวิ่งโคตรเร็วเลยอย่างกับนินจาเรากดไม่ได้เหรอแต่วะงั้นผมขอไปทางซ้ายก่อนโฮเอกด A โฮเอเพื่อจัมป์ไฮเออร์เอาอะไรวะอ๋อโอ้โหซังเค้นเกรดปีนไหมปีนไม่ได้ต้องจังหวะอื้อโอเคโหอื้อโอ้แหลกๆนั่นอ๋อโอเคโหนี่จำตูนี่เก็บไปด้วยอะไรอ่ะยูฟาอาสมอลสปิริตไลท์คอนเทนเนอร์สปิริตไลท์แสงไฟดวงวิญญาณอะไรก็ว่าไปแสงไฟก็ได้นะ ได้เพิ่มเข้าไปในช่องตรงกลางของเราแล้วตามหามันเพื่อที่จะช่วยเพื่อที่ทำให้เราได้รับ ability point ได้เร็วขึ้นตรงนั้นมีเศษอยู่อาจจะว้าวอุ๊ยเชื่อเนี่ยเจ็บเฉยเลยโอเคอะไรเอ่ยตกลงมาดีหรือไม่ดีอ๋อเราเจอไลท์ชาร์ดก็จะเพิ่มเลือดให้เรามันทำอะไรได้ไหมเนี่ยตัวนี้ทำอะไรไม่ได้ให้อันนี้ไอ้ม่วงๆนี้มันเป็นหนามครับจัมคุณได้รับ energy cell ตอนนี้เราสามารถเก็บและใช้พลังงานได้จำไว้ด้วยว่าเราจะใช้ energy เพื่อสร้าง soul link และ save game กด B ค้างเพื่อสร้าง soul link และ save game SK มันเหมือนกับเช็คมันเหมือนกับเราสร้าง checkpoint ได้เลยอย่างเงี้ยเหรอโดดไม่ได้อะไปเรื่อย
เอ้าโง่ดักดานยูฟาวซอนสปิริตไลท์โอเคตะกี้ตกใจมากชึกชึกชึกนินจาโคโนฮะอื้อได้แล้วโซลิงคุณได้รับ ability point กดนี่เซฟกดอ๋ออัพสกิลอะไรวะไอ้บาร์นี้มันจะแสดงว่าโอริเก็บสปิริตไลท์ไปเท่าไหร่ให้เก็บมาอีก36หน่วยเพื่อได้รับแต้มอีก1แต้มควิกเฟรมสปิริตแมกเน็ตเลเคนเดนทำให้เราใช้โซลิงและทำให้คูลดาวน์เร็วขึ้นด้วยนะครับสปิริตแมกเน็ตก็แบบว่าไออะไรที่มันเก็บได้มันจะดูดเราจะดูดมันจะลอยมาหาเราครับหรือว่าถ้าเรียกง่ายก็คือเรามีแม่เหล็กดูดนะอันนี้ก็ยิงลูกไฟได้3ลูกก่อนจะชาร์จนะเราจะเอาอันนี้เลยครับแมปมาร์เกอร์โอ้โหโอเคในป่าลึกโอริได้ตามได้พบสิ่งที่หายไปกด X อันนี้โอ้พลังกำลังของฉันกลับมาแล้วฉันคือเซนเป็นแสงสว่างและเป็นตาให้กับต้นไม้สปิริตทรีฉันหลงทางเมื่อเธอหัวร้อนฉันสามารถนำทางนายไปได้นะถ้าอยากถ้านายอนุญาตให้ฉันไปด้วยแต่โอ้โหเจ็บหูว่ะแต่นายอ่ะแต่เธออ่ะแต่เรียกว่าไงดีแต่ตัวเรียกว่าไงดีวะแต่นายอ่ะเรียกนายกันแต่นายอ่ะได้ยินหรือเปล่าพวกมันอ่ะกำลังตามนายมาอยู่นะเฮ้ยไล่เล่าอยู่ไหนเอ้ยอู้โหอย่าดูดโอเคคุณได้รับ energy chart energy chart จะฟื้นฟูพลัง energy cell ของเราคือเรียกว่า energy cell เยอะๆโดดนะไม่ได้แดกโอเคแสงไฟนั่นต้องกลับมาหาข้าคำนี้เป็นคำที่สปิริตทรีต้นไม้ใหญ่ได้กล่าวไว้จะบอกว่าวิญญาณต้นไม้มันก็ยังไงอยู่ในป่าผ่านถ้ำแห่งนี้ไปเราจะเจอเขามีทางอยู่ข้างหน้าโอ้โหสร้างเข่นเกรดนี้ไปได้ด้วยตามหาสปิริตทรีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเล่นอีกสักพักนะครับจิ้วผมไม่ได้อะอะไรวะอันนี้จุดเซฟเราใช่ไหมนี่โอ้นี่อันนี้ยิงได้3ลูกก่อนชาร์จอันนี้เรายิงได้แค่2ลูกนี่เรายิงได้2ลูกนะครับอันนี้
สามารถใช้โซลิงใหม่แล้วก็ทำให้คูดาสั้นลงใช้ลองยิงไปเรื่อยๆดิกดอันนี้เพื่อดูแผนที่โอ้โหจะไปไงอ๋อนี่ผมรู้ละนี่เห็นไอช่องว่างตรงนี้ไหมโอเคอ๋อนี่ไงโอเคเอาไม่มีแล้วเหรอนี่อ่ะโอ้โหเฮ้ยไอตรงเนี้ยไอตรงเนี้ยมีไหนอ่ะมีไหนละมีไหนละหรือว่าทำลายไปแล้ววะโอ้ยโอเคว้าวฮิวตัวอะไรข้างบนนั้นอ่ะโว้ยเฮ้ยนี่เกือบไปแล้วมาหาพ่อแล้วเฮ้ยหลบล็อกหลบดิจิตอลโอเคโอ้เออว้าว ability point อ๋อ level up นั่นเองนั่นอะไรอ่ะแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เออแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่สิ่งบกสร้างโบราณเชื่อมต่อกับรากฐานของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เออนี่ได้คำแปลแล้วใช้แสงของเราเพื่อฟื้นฟูพละกำลังของเราเมื่อเรารู้สึกอ่อนแอก็ประมาณว่าเฮ้ยข้างบนอะไรอ่ะข้างบนอะไรครับอยากได้อ่ะเต็ระบำยั่วโอเคขอเซฟก่อนรีกรุ๊ปสร้างโซลิงเพิ่มเลือดเรา1ช่องโอเคโซลิงโอลิหายใจใต้น้ำได้โอ้โหต้องมีอัลตราโซลิงอ๋ออันนี้เกิดอาการไปหาหัวจามเอ้ยจามเฉยเอ้ยทริปเปิลจามโดดได้3ครั้งอัลตร้าดีเฟนส์ลดความเสียหายอันนี้ฮิตอัพมีแสลงด้วยควิกเฟรมสปาร์คเฟรมยิงแรงขึ้นชาร์จเฟรมเบิร์นสปิดเฟรมอันนี้มันสายบวกนี่ครับนี่มันสายบวกแต่ถ้าอันนี้มันสายแบบเนี่ยนี่มันสายฟาร์มนะครับอันนี้สายฟาร์มเซนโอ้โหหาพื้นที่รับเจอแต่ถ้าเป็นเนี้ยอันนี้เป็นเอาชีวิตรอดนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะอัพลูกไฟ1เม็ดก่อนเราก็จะลากยาวไปถึงนี่หายใจใต้น้ำคิดว่างั้นนะ1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3โอเคมาแล้วเอ้ยเชื่อเกือบกระโดดไปโดนหนามเฮ้ยจ้ามเอาไม่ได้อะเอาเรื่องเฮ้ยอ๋อนี่ได้นี่วะอุ้ยไหนวะอ๋อน้ำแล้วโดดไงอ่ะอืออ๋อผมรู้ละเยอะเอ้ยยาเอ้ยยาซ้ายขวาซ้ายเอ้าไม่ได้อ่ะมันบ่ได้ครับเฮ้ยรีบไงเอาใหม่2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 2 3 1 2 3อื้อโดนโดนไป1ดอกได้เลือดคืนอยู่โอ้โหแรงเยอะแรงเยอะแรงเยอะได้แล้วอะไรเอ่ยคุณได้รับคีย์สโตนคีย์สโตนใช้ในการเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์จำไว้ว่าสปิริตเกตจะใช้คีย์สโตนไม่เหมือนกันสปิริตเกตคืออะไรครับอันนี้ป่ะอย่าขึ้นอ่ะไม่อะไรครับโดดอ้าวจัมป์อ้าวอ๋อ HP เหรอโกโกโกนั่นประตูศักดิ์สิทธิ์ได้ขวางทางเราไว้พวกเขาได้สร้างมันไว้ก่อนที่โลกจะทรุดตัวลงเราต้องการคริสโตนที่อยู่ใกล้ๆเราแถวนี้เพื่อที่จะไปถึงต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เราจะต้องผ่านถ้ำนี้ไปที่อยู่ข้างหลังประตูนี้นะจ๊ะโอเคไม่เล่นนี่ทะลุกำแพงไปด้วยลากมาอื้อมีคนมาว่ะบวกเฮ้ยเกือบเอาเรื่องโอเคบวกเอาเรื่องนี่ยังโดดได้แล้วครับ2เม็ดโดดเอ้ายังโอ้ไม่ได้หรอต้องมีสกิลพุ่งอ่ะผมไม่รู้มันกดไงไม่ใช่นะมันเดี๋ยวเราก็ได้ใช้ครับเยอะเยอะเยอะพอแล้วได้เลยต่างชาติไม่ได้แล้วประตูเปิดโอเคจบนะ let's go ทำไมใช้โซลิงไม่ได้ช่างมันใช้โซลิงไม่ได้อะสปิริตฮอลโลกรูปเฮ้ยอะไรวะอะไรวะกบนรกเซฟเลยเซฟเกมก่อนแน่ไม่ได้แดกอันนั้นอะไรครับนี่เอาวะหรอกบวกทำไมเอาวะโซลิงพร้อมแล้ว fuck we need to try something else เราต้องลองอย่างอื่นโว้ คุณได้รับไลท์เซลทำให้เรามีไลท์เซลทำให้เรามีพลังชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับก็คือเราสามารถรับความเสียหายได้4ดอกถ้วนนะจ๊ะเดี๋ยวโอเคไปทางนี้เอ้ยนั่นไงแม่งมีการกลับมาที่เดิมเร็ววะโอเคครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะขออีกสักเอ้ยเดี๋ยวจะเล่นอีกสัก5นาทีนะครับประมาณนั้นอะหัวใจไม่ได้นี่สปิริตคาร์บอนเฮ้ยตัวข้างล่างว่ะโดดหลบว่ะตัวข้างล่างโดดหลบกับดักเว้ยกับดักนี่ก็กับดักดูดมาโอเค1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3นี่เอาว่าเรากระจอกโอ้โหลงไปแล้วขึ้นได้ไหมเนี่ยย่อ
เอ้าแหมลงมาเลยอุ้ยโดนว่ะยิงยิงไม่ได้แดกบอกเลยไม่ได้แดกฆ่ามันเอ้ยเยอะเยอะโอเคเลือดเพิ่มโอ้โหเลเวลอัพอัพแบบแรงมากอัพทีนี่แบบไม่เซฟก่อนนะอะไรเอ่ยเพิ่มสปิริตสปาร์คเฟรมสปิริตเฟรมอะไรนี่วะใช้โซลิงได้เร็วขึ้นมันเลือกยากอ่ะพูดเลยอัลตร้าสเปเปอริตแมกเนตดูดได้ไกลขึ้นอันนี้มันจะลอยมาหาเราแต่เนี้ยมันมาหาเราเลยนะครับไอ้อันนี้แม่งมันคือมันดูดเลยฮะจุ๊บๆเลยสปิดเฟรมโจมตีได้2เป้าหมายในครั้งเดียวชาร์จเฟรมเบิร์นเพิ่มระยะและความเสียหายเดี๋ยวผมขอนี่ก่อนนี่ลูกไฟนี่โอ้โหนัดเดียวแตกเป็นไงแรงฮิวก่อนแต่ไฟมันไม่สมูทเลยบางคนก็ผันตัวกลายมาเป็นความหวังอ้าวโจมตีไม่ได้เมื่อเธอล้มลงแล้วก็ถูกฆ่าหุ้ยนี่มันอย่าบอกว่าเป็นเวอร์ทรีแสงไฟของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์มีชีวิตอยู่ทั้งหมดเพื่อพวกเรานี่เป็นเหตุผลที่เรายังคงมีชีวิตอยู่แล้วก็เป็นเหตุผลที่เขายังคงเติบโตต่อไปเมื่อมีคนเมื่อเขาเรียกหานายหลายปีผ่านไปพวกเราก็ถูกโจมตีอย่างหนักและถูกฆ่าโดยศัตรูโอ้ยมุ้งวิงมุ้งวิงมุ้งวิงแล้วต้นไม้โบราณแห่งนี้ก็ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังนะครับถูกทิ้งไว้เบื้องหลังแล้วลองเข้ามาใกล้ๆสิเราจะสัมผัสได้ถึง Light of Field ที่อยู่ภายในอะไรวะมันคืออะไรครับ Light of Field ดูดพลังแข็งแกร่งคุณได้รับความสามารถ Wall Jump กดอนาล็อกไปที่กำแพงแล้วกด A เพื่อกระโดดไปข้างหน้าน ี่เอาเรื่องคุณรับ energy cell energy cell แล้วเราก็คืออะไรวะผมไม่เข้าใจครับช่างมันเดี๋ยวเล่นไปเดี๋ยวเราก็รู้เองครับว่าเดี๋ยวเราก็เก่งขึ้นนะครับตอนนี้เรากลับได้ละนี่มันมีสกิลไต่กำแพงแบบล็อกแมนฮิวก่อนโอเคโอ้ยหวัดกระแดกโอ้โอ้ยโดนเลยเห็นเปล่าเจ๊โอเคเอาเรื่องไม่โดนอ๋อนี่มันเป็นสาเหตุที่มันให้เราโดดลงมาบวกรู้เรื่องแล้วคือเราอ๋อพอเรามีท่าเยอะๆเราค่อยกลับไปเก็บของอะไรนะตายซะเออเดี๋ยวนี้39ละตัวกบโอเคก็เดี๋ยวเราพักไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันครับไปเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ